ัสดีค่ะตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดานะคะในวันพรุ่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงบางพื้นที่อีกทั้งยังมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันด้วยทั้งเหนือตอนล่างอีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะโดย 2-3 วันที่ผ่านมาบางพื้นที่เนี่ยเกิดฝนตกลมแรงบ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างหนักดังนั้นน้องปั้นขอให้ทุกท่านหมั่นตรวจสอบความแข็งแรงของอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะหลังคาบ้านค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะส่วนพี่น้องชาวประมงช่วงนี้ออกเรือกันด้วยความระมัดระวังเนื่องจากว่าภาคใต้ตอนล่างตอนนี้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะไปตรวจสอบอากาศรายภาคพรุ่งนี้กันบ้างนะคะขึ้นกันไปที่ภาคเหนือกันก่อนเลยนะเจ้าภาคเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันเจ้ามีฝนอยู่ที่ร้อยละ10ของพื้นที่กับมีลมแรงบางแห่งแล้วก็อากาศนี่ก็จะร้อนสุดอยู่ที่เพชรบูรณ์38องศาเจ้าภาคอีสานอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะคะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ10กับมีลมแรงร้อนสุด37องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวตอนกลางวันภาคกลางมีฝนร้อยละ10ส่วนภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเมฆเป็นบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่นะคะส่วนมากที่สงขลาปัตตานีแล้วก็ยะลาค่ะฝั่งอันดามันกลางวันมีอากาศร้อนกับมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ร้อนสุด36องศาที่จังหวัดระนองค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะคะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ10ค่ะส่วนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในภาคเหนือวันนี้พบค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานใน12จังหวัดนะคะมีจุดสีแดงเป็นอันตรายกับสุขภาพวัดได้ทั้งหมด8จุดสูงสุดวันนี้อยู่ที่ตำบลจองคำอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน250ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนสถานการณ์จุดความร้อนในไทยลดลงเล็กน้อยจากเมื่อวานนี้นะคะพบจุดความร้อนหรือฮอตสปอตทั่วประเทศ 2,197 จุดในพื้นที่ทางตอนบนของไทย 1,763 จุดรวมทั้งสิ้น17จังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่นำโด่งมาเลยนะคะ560จุดรองลงมาคือจังหวัดตาก359จุดและเชียงใหม่341จุดค่ะส่วนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพและปริมณฑลอากาศอยู่ในระดับดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบกับสุขภาพนะคะสูงสุด2จุดวันนี้สีส้มๆอยู่ที่ซอยลาดพร้าว95เขตวังทองหลางและริมถนนนวมินทร์เขตบางกะปิ54ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคาดการว่าค่าฝุ่นพรุ่งนี้และมะรืนนี้จะอยู่ในระดับปานกลางค่ะหลังจากนั้นฝุ่นจะน้อยลงการเผาไร่เผานาเผาป่าเนี่ยมีความผิดนะคะตามกฎหมายเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาช่วยกันงดเผาเพื่อคืนอากาศดีๆให้กับลูกหลานค่ะแล้วกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ